ฮัลโหลขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่ในวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับเวอร์ชั่นจีนกันต่อเนื่องครับผมแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเวอร์ชั่นไทยเนี่ยกำลังจะอัปเดตเข้าสู่แพทใหญ่แล้วผมซึ่งจะดึงข้อมูลจากเวอร์ชั่นจีนมาเหมือนกันสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาพาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าในร้านค้าของประเทศจีนครับผมที่เป็นร้านค้าลับที่กำลังจะเปิดในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอะไรขายกันบ้างครับผมซึ่งแน่นอนว่าใครที่รู้เนี่ยมีอะไรขายเราจะได้เตรียมตัวกันว่าเราเนี่ยควรที่จะเก็บแล้วก็ซื้อทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดฉากเข้ามาเลยมาดูกันที่ร้านแรกเลยผมสำหรับร้านค้าจิ๊กซอผมอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าสำหรับจิ๊กซอที่ได้จะมีอยู่ทั้งหมด5ประเภทนะก็จะมีจิ๊กซอหีบทองจิ๊กซอที่เป็นแบบเสื้อผ้าสีฟ้าจิ๊กซอเสื้อผ้าสีขาวจิ๊กซอว์เสื้อผ้าสีเขียวแล้วก็จิ๊กซอว์ที่เราเนี่ยได้จากการเปิดกล่องที่สามารถเอามาพวกแลกรถฮันเตอร์ได้ผมและตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันจีนเนี่ยรถที่แลกจากจิ๊กซอว์เองเนี่ยก็ยังคงมีคันเดียวเหมือนเดิมก็คือฮันเตอร์ผมในส่วนของตัวเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตขึ้นมาผมชุดเนี่ยค่อนข้างสวยผมแล้วก็เป็นชุดลิมิเต็ดที่จะเป็นต้องใช้จิ๊กซอว์ในการแลกเท่านั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวชุดที่บอกได้เลยว่าน่าจัดมากผมสำหรับคนที่เป็นสายสะสมนะชุดที่2ชุดต่อมาผมอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นแบบชุดพื้นบ้านทั่วๆไปผมก็จะเป็นชุดแบบหาง่ายๆทั่วๆไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นชุดแลระดับสีเขียวเนี่ยก็จะหายากขึ้นมาอีกขั้นนึงผมก็จะเป็นพวกชุดไอดอลอะไรพวกนี้ที่เป็นชุดพิเศษในการเก็บแต้มแรกเหมือนกันนะแต่สังเกตว่าความอลังการของเวอร์ชันจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผมปีกขยับเองได้แบบขึ้นๆลงๆซึ่งอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะให้เซิร์ฟเวอร์ไทยอัปเดตเข้ามานะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นแหวนขอแต่งงานมีไอเทมชุดพิเศษที่เป็นชุดแต่งงานแล้วก็ชุดที่เป็นระดับโปรลีกครับผมหรือก็คือชุดที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องเติม VIP ให้ได้ขั้นสูงๆถึงจะปลดล็อกได้ไหนๆก็พูดถึงระบบ VIP หรือ Edit กันแล้วผมก็มาดูของรางวัลกันเล็กน้อยผมในช่วงแรกเนี่ยของรางวัลขั้น1ขั้น2ขั้น3เนี่ยก็ยังคงเหมือนกับทั้งเซิร์ฟเวอร์ของไทยเลยนะขั้น5เนี่ยก็ยังคงเป็นชุดอยู่ผมขั้น6ก็เป็นชุดเต็มขั้น7นี่ก็จะเป็นคาถาเหมือนเดิมขั้น8ก็ยังเป็นในส่วนของตัวรถแบ็คไลนิ่ง30วันให้เราเนี่ยเช่าได้ยืมได้แต่เกิดว่าเป็นของไทยเนี่ยรู้สึกว่าขั้นนี้เนี่ยจะเป็นซาก้าใช่ไหมขั้นที่9เนี่ยก็จะเป็นปีกครับผมแบบพิเศษขั้นที่10อันนี้แหละเป็นชุดที่ผมเนี่ยกล่าวถึงเมื่อกี้ผมก็จะได้ในส่วนของตัวทรงผมรองเท้าแล้วก็แหวนแล้วพอเราเนี่ยปลดล็อกขั้น11ปุ๊บก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ไม้เท้าและขั้น12เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวปีกแล้วก็กรอบรูปใหม่บอกได้เลยว่าเวอร์ชันจีเนี่ยกรอบรูปสวยมากเลยครับผมสำหรับร้านค้ารับร้านที่2ผมสำหรับแต้มอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าวิธีการได้รับเนี่ยเราจำเป็นจะต้องแข่งในโหมดของจัดอันดับก็คือตอนนี้เวลยังไม่ถึงนะก็ยังปลดล็อกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแข่งในโหมดจัดอันดับปุ๊บเนี่ยทุกๆครั้งที่เราแข่งเราก็จะได้รับในส่วนของตัวแต้มสกอร์ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมไม่ว่าจะเป็นการแข่งประจำสายสัปดาห์หรือว่าแข่งในจบซีซั่นแต่ละซีซั่นผมก็จะได้แต้มอันนี้เนี่ยมาแลกในส่วนของตัวรถต่างๆได้ผมในตอนนี้เนี่ยรถที่สามารถแลกได้ในประเทศจีนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3คันด้วยกันผมแต่เกิดว่าสังเกตดีๆจะมีคันแรกครับผมที่สะดุดตามากซึ่งในตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมีอัปเดตข้อมูลของตัวรถมาแล้วนะแต่ถ้าว่ายังไม่เปิดให้เราเนี่ยสามารถหาได้นะก็จะเป็นรถคันนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าเป็นรถคลาสเออีกคันนึงที่น่าใช้งานมากๆผมเป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากในการแข่งขันในโหมดทีมที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยกำลังจะเปิดเหมือนกันนะสำหรับรถคันนี้ผมในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยจะชื่อว่า Flash ครับผมแล้วก็ความสามารถพิเศษก็คือเพิ่ม Catch Up 30% รถทุกรุ่นนะผมที่ตามหลังคันที่อยู่ที่อันดับที่1เนี่ยก็คือตามหลังคันนี้เนี่ยจะได้ Catch Up เพิ่มขึ้นยกเว้นรถที่เป็นตระกูลสายนี้นั่นเองนะก็จะทำให้การใช้งานรถคันนี้เนี่ยในกรณีที่เราเนี่ยเล่นในโหมดของทีมเพื่อนของเราเนี่ยจะเพิ่มความเร็วของ Catch Up ทำให้เราเนี่ยสามารถวิ่งตามมาแบบเกาะกลุ่มได้มากขึ้นผมความสามารถของตัวรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรถสายกึ่งบาลานซ์เน้นไปที่ทางด้านของตัว collisionaccel แล้วก็ enter นะผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเหมาะสำหรับการใช้งานในโหมดทีมไอเทมเป็นหลักนะสำหรับรถคันที่2ครับผมอันนี้เนี่ยอ่านภาษาจีนไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะไม่เก็บข้อมูลแล้วกันนะแต่ว่าดูจากรูปร่างของตัวรถเนี่ยแล้วก็ความสามารถของตัวรถเนี่ยก็เป็นรถกึ่งสายบาลานซ์นะสังเกตได้ว่าสเตตัสส่วนใหญ่ของตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างสมดุลมากเลยนะสำหรับรถที่มันเป็นแบบเช่าที่เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บแต้มแลกได้นะแล้วก็มาดูคันที่3ที่เราเนี่ยสามารถแลกได้ผมก็แน่นอนว่าลักษณะของตัวรถเนี่ยก็ยังเป็นแบบรูปแบบของบาลานซ์อยู่ดีใช่ไหมถ้าเกิดว่านึกถึงรถคันไหนเนี่ยสำหรับรถพวกนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับรถซาก้าที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์บ้านเราแต่ถ้าว่าความสามารถของมันเนี่ยจะเด่นชัดขึ้นแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการใช้งานที่โดดเด่นกว่าสำหรับไอเทมที่เหลือผมก็จะเป็นพวกคูปองเอสอุปกรณ์ตกแต่งร่างกายปีกหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันจีนเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์สเตตัสของเวอร์ชันลูกได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่อัปเดตเข้ามาอาจจะต้องรออีกสักเล็กน้อยผมสำหรับร้านค้าที่2นะ
ร้านค้ารับที่3ผมจะเป็นร้านค้าที่เราเนี่ยได้แต้มจากการเก็บสกอร์ซื้อไอเทมต่างๆในร้านค้าผมโดยใช้เพชรนะยิ่งเราเนี่ยใช้เพชรมากขึ้นเติมเงินมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรับในส่วนของตัวแต้มสกอร์พวกนี้เพื่อมาอัปเกรดแล้วก็ซื้อของต่างๆได้สังเกตได้ว่าไอเทมส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างในร้านค้านี้เนี่ยก็จะมีพวกรถ30วันมีพวกกล่องแต้ม T point กล่อง EXP แล้วก็มีชุดแฟชั่นแบบ limited ที่จะหาได้เฉพาะในการแลกร้านค้านี้เท่านั้นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูกันดีกว่าว่ามีชุดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะมาดูกันที่อย่างแรกเลยผมสำหรับรถที่สามารถแลกได้โหบอกเลยว่ารถเปิดกระจังนี่แบบสีแดงแบบสวยมากความสามารถนี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรผมเพราะว่าแปลไม่ออกแต่ดูจากสเตตัสแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นรถสายตระกูลดิฟแน่นอนผมเพราะดูจากกราฟเนี่ยค่าดิฟเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ค่าในเรื่องของการแอดวานซ์ของตัวอัตราเร่งของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันน่าจะเป็นรถที่ใช้งานในการแข่งได้ดีในระดับนึงเลยนะสำหรับชุดที่ขายในร้านค้าอันนี้ผมก็หลักๆเนี่ยก็มาดูกันดีกว่านะสำหรับชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบโทนสีขาวลักษณะเนี่ยก็ออกมาแนวแบบเป็นทางจีนๆหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมว่าค่อนข้างสวยมากเลยสำหรับชุดอันนี้นะชุดต่อมาชุดที่2อันนี้เนี่ยทีมก็จะออกเป็นแนวแบบดาร์กๆพังนิดๆครับผมแบบว่าแบบสาวเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆครับผมใครที่ชอบก็เหมือนเดิมว่าก็รอกันได้นะสำหรับชุดที่3ครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคนละแนวกับเมื่อกี้เลยผมก็จะเป็นลุคแนวแบบเจ้าหญิงแบบว่าสง่าเลยผมแล้วก็ชุดที่4ผมอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยผมเพราะรูปแบบของชุดเนี่ยมันเป็นแบบไซเบอร์พังเลยนะเป็นแบบผสมระหว่างหุ่นจักรกลกับมนุษย์นะแล้วก็รูปแบบของตัวปีกเนี่ยสังเกตว่ามันขยับเองได้อัตโนมัติผมแล้วก็มีออร่าเอฟเฟกต์โผล่มาเรื่อยๆก็รอกันได้เหมือนกันสำหรับชุดอันนี้นะสำหรับร้านค้ารับร้านที่4ผมสำหรับร้านนี้เนี่ยแต้มที่เราจะได้เนี่ยมันจะมี2รูปแบบเป็นตัว T เล็กแล้วก็ตัว T ใหญ่วิธีในการได้รับครับผมจะปลดล็อกตอนที่เราเลเวล14ผมก็จะเป็นโหมดที่คล้ายๆกับโหมด Illuminate ครับผมก็คือให้เราเนี่ยทำการแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นอีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราชนะเก็บแรงได้สูงก็จะเป็นการได้รับแต้มในการปลดล็อกผมสังเกตได้ว่าในร้านค้าอันนี้เนี่ยของที่มีเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวรถแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวลายพรางต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ร้านค้าร้านสุดท้ายที่กำลังจะเตรียมอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เราในเร็วๆนี้เหมือนกันผมก็คือร้านค้าเก็บแต้มพิเศษในส่วนของแรงกิ้งโหมดแน่นอนว่าของรางวัลเนี่ยมันจะมีการสุ่มเปลี่ยนไปทุกๆ 1-2 เดือนผมของรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมในเวอร์ชันประเทศไทยนั่นเองแต่ของรางวัลส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นในส่วนของตัวเสื้อผ้าแล้วก็แหวนต่างๆให้เราเนี่ยสามารถเอามาใช้งานได้นะสำหรับระบบแต้มแบบนี้ผมหรือก็คือการใช้งานแบบแรงกิ้งก็คือจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเนี่ยปลดล็อกในส่วนของตัวอาชีพเมนต์ทำภารกิจครบเงื่อนไขครบแรงที่เขากำหนดเอาไว้ถึงจุดหนึ่งครับผมก็จะเป็นการปลดล็อกครับผมแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราทำการปลดล็อกเราก็จะได้ในส่วนของตัว EXP เพื่อมาอัปเกรดค่าพอยต์ได้แล้วพอเราเนี่ยมีเลเวลพอยต์ที่เยอะขึ้นเราก็สามารถที่จะแลกของรางวัลต่างๆที่ตัวเกมกำหนดได้โดยของรางวัลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีขึ้นทุกๆ5เลเวลครับผมมันจะมีเป็น2กลุ่มถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือผู้เล่นทั่วไปเนี่ยสามารถแลกได้ผมถ้าเกิดว่าเป็นสีทองปุ๊บอันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเติมเงินนิดนึงครับผมก็เหมือนกับอารมณ์เดียวกับทางด้านของตัวสุพีมงกุฎใช่ไหมที่เราต้องเติมเงินรายเดือนอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะก็คือยิ่งเติมปุ๊บของรางวัลที่เราได้เนี่ยก็จะอัปเกรดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีโอกาสก็แน่นอนว่าอยากได้ของดีก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยผมสำหรับของรางวัลในโหมดนี้เนี่ยก็จะมีพวกรถมีพวกไอเทมถาวรมีพวกชุดแต่งกายแบบพิเศษหรือถ้าเกิดว่ายิ่งเราเนี่ยทำการลงขั้นสูงๆเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะมีพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยแถมขึ้นมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งลงยิ่งเยอะขึ้นจนระดับบ่อยๆขึ้นเนี่ยก็ยิ่งส่งผลดีกับตัวละครของเราแล้วขึ้นแล้วก็พอเลเวลสุดท้ายเนี่ยเลเวล150ก็จะมีรถถาวรให้เราเนี่ยสามารถเอามาใช้งานกันได้ผมโดยหน้าต่างของรางวัลอันนี้เหมือนเดิมว่ามันก็คล้ายๆกับหน้าต่างก่อนหน้านี้ก็คือมีจะระยะเวลาจำกัดประมาณ 1-2 เดือนพอครบ 1-2 เดือนปุ๊บไอเทมในร้านค้านี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเป็นไอเทมแบบอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการแข่งขันในโหมดแรงซีซั่นใช่ไหมยิ่งเราเก็บอันดับได้สูงขึ้นเก็บของรางวัลได้มากขึ้นพอถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีไอเทมไว้แก้ทางกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็คือร้านค้าผมที่กำลังจะเตรียมเปิดในเซิร์ฟเวอร์บ้านแล้วผมก็บอกได้เลยว่าเตรียมเก็บแต้มทรัพยากรในการรอได้เลยเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยอัปเดตเข้ามาแน่นอนแต่ถ้าว่าตอนที่มันมาเนี่ยมันอาจจะยังเข้ามาไม่หมดผมอาจจะค่อยๆทยอยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆก็ต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะครบหมดทุกอย่างนะเหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน channel YouTube แล้วก็แฟนเพจพวกนี้เจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ